สวัสดีครับวันนี้ชาวนาวันหยุดครับพาทุกท่านมารู้จักกับฐานไบโอชาครับสอบถามพี่สุทินครับสวัสดีครับครับผมชื่อสุทินทำงานที่สวนป่าของพ่อครูบาสุทินันครับครับความแตกต่างของฐานไบโอชากับฐานที่เผาเตาอบธรรมดาทั่วไปมันจะแตกต่างกันตรงที่เตาเผาทั่วไปมันจะมีถ้าเราจับมันจะติดมือติดมันจะออกสีดำอันนี้มันถูกฝนแล้วมันจะไม่ค่อยมีเขม่าเท่าไหร่แต่ฐานพวกนี้จับยังไงไม่มีการติดมือครับระบบเผาไหม้มันจะแตกต่างกันครับมันจะเหมาะสำหรับใส่กับพวกที่ตู้เย็นตู้เสื้อผ้าที่ดับกลิ่นดับอะไรได้แบบไม่เปื้อนเสื้อผ้าไม่เปื้อนสิ่งของที่เราใช้ในครัวเรือนเราและในเรื่องของความกรอบนี่ครับความกรอบมันก็ความเผาไหม้อยู่กับการเราเผาไหม้ที่อย่าให้ฐานมันสุกงอมถ้าสุกงอมมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับครับถ้ายังไม่สุกงอมก็จะเป็นอย่างนี้เป็นทั่วไปนี่จะเป็นอย่างนี้มันสุกไม่ได้ที่ครับตอนนี้สุกได้ที่อ๋อถ้าสุกได้ที่มันจะมันวาวครับมันจะเงาอันนี้มันจะไม่เงาครับในลองหักดูนะครับตัวนี้มันสุกได้ที่ก็หักได้หักง่ายอันนี้สุกไม่ได้ที่หักไม่ได้ครับอย่างนี้ก็ต้องศึกษาต่อเรื่องความร้อนกับเชื้อเพลิงที่เผาความเชื้อเพลิงที่เผาตอนที่เผาหมดชุดนี้ไม่ได้เอาขี้เท่าข้างล่างออกครับพอดีไฟมันหมดความร้อนมันก็ที่ไอ้ถังมันอยู่มันติดกับอันนี้ความร้อนมันข้างล่างไม่มีครับมันอยู่แต่เพียงเลยขึ้นมันจะอยู่ห่างที่อยู่ติดพื้นมันจะไม่หมดอ๋อแต่ว่าส่วนบนนี่ไม่หมดส่วนบนไม่หมดครับตอนนี้เผามากี่เตาแล้วครับอันนี้เตาที่4ครับเตาที่4ครับครับชุดที่4พอเผาหมดก่อนดูเผา4ครั้งได้ไอ้ขี้เถ้าประมาณขนาดนี้อันนี้ขี้เถ้าจากการเผา4ครั้งครับอันนี้ไก่สุกแล้วนะครับ